มาช่าอดใจไม่ไหวโผล่ไอจีลิเดียหลังเผยสถานะพลอยเชอร์มานต้องทูพีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องหนุ่มต้องทูพีและนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานหลังมีภาพคู่ร่วมเฟรมในงานปาร์ตี้อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่มีคำตอบจากปากของทั้งคู่ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เวลาต่อมาทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้มีการเคลื่อนไหวแคปชั่นสั้นๆแต่ชัดเจนว่านัดทานข้าวกันเฉยๆคิดอะไรกันเยอะแยะล่าสุดทางด้านลิเดียพี่สาวคนสนิทก็ได้เผยสถานะพอเชื่อมานว่าสวยแซ่บโสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทำให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบก่อนที่ทางด้านสาวพลอยเองนั้นก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าOMG เธอมันแน่มากขอบคุณที่รักและปกป้องกันมาตลอดนะจ๊ะพี่พลอยรักลิเดียและรักครอบครัวของน้องที่สุดเลยทั้งนี้ทางด้านมาเช่าวัฒนพาณิชย์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันพร้อมกับได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆว่ารักเสมอท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อกันอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ